าศเหมือนกับจะล้อเล่นเมื่อวานก็ทีแล้วเมื่อวานเนี่ย5 โมง 40 ถึง 5 โมง 53ประมาณนะวันนี้นะเวลา6 โมง 5 นาทีก็แล้วกันนะฝนขนาดนี้น้อยกว่าเมื่อวานนี้ครับผมลองนึกครับว่าจะลองดูหงอกไงดูที่ว่าจะสลายแม่กินฝนได้ไหมถ้าหาก็ได้โอ้โหโลกเป็นเรื่องของใครก็รู้จริงนะร้อนไหมนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รถครับลองตั้งของตั้งรู้ดูที่เป็นไงจะได้รู้ว่าโหมันจะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ก็ภายใน15 นาทีน่าจะหยุดมั้งก็ฝนขนาดเมื่อวานหนักไปเยอะลองเล่นๆครับผมของเล่นของเล่นของเล่นลุงหมอกพลังงานบริสุทธิ์หรือ L กับ M E เลยใช้ได้ผลจริงนะขนาดเนี้ยถ้าหาข้อสมมติว่าภายใน15 นาทีเอาอยู่เนี่ยไม่ธรรมดาครับครับคิดว่าเป็นงั้นนะน้ำเข้าตาโอ้โหเต็มทุกตาเลยแต่ละเรื่องน้ำเรื่องฝนจะอธิบายว่าไงถ้าเอาอยู่จะอธิบายว่าไงก็บอกแล้วไงแอลก็คือไฟเด็กแฝดนี่คือไฟมันคือว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ตัวแมสเมทเรียนหรือแมสอย่าลืมนะว่ายืนพูดอยู่เนี่ยคือแมทเรียนนะครับจับนี่ก็เป็นแมทเรียนไอ้นี่กับแมทเรียนก็คือแมสกันเลยทีนี้เวลามันแสงมันผ่านถูกครับเออเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เร็วกว่าแสงที่จะทำได้ครับอะไรนะครับถ้าไม่ใช่สารด้านจิตที่ต้องเร็วกว่าแสงดูสิเอาอยู่ไหมลุงหมอกเอาอยู่ไหมเริ่มแล้วเนี่ยฟังเสียงเสียงร้องไห้เริ่มแล้วดูสิเดี๋ยวเมื่อวานจะทุกข์หรือเปล่าถ้าวันนี้เอาอยู่ก็แปลว่าไม่ทุกข์นะในเวลาใกล้จะอ่านตาแล้วนะเอาอยู่ไหมลุงงอกสองมือเปล่าสลายเนี่ยหยุดฝนดูเหมือนกับมาลองของจริงนะมันก็ต้องก็จะเป็นลับเบิ้ลนะมันจะส่งผลนะครับทดลองแล้วทดลองประมาณนั้นนะคือการวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วทดลองเล่าสำหรับท่านมันเกิดเป็นอะไรต้องสรุปได้แล้วก็เรียกวิทยาศาสตร์ว่ามันก็คือวิทยาศาสตร์และใช้บอกว่าสายศาสตร์นี่ไม่ต้องพิสูจน์นะคงมันคงหมดยกพิสูจน์แล้วครับที่ป้านาญาติโกหัวติกายไว้มันหมดยกพิสูจน์หมดยกพิสูจน์แล้วมันเป็นยุคของจริงแล้วมาใช้งานได้แล้วพิสูจน์ต้องใช้เวลานานมันหมดเวลาวิจัยผมว่าไม่ต้องตั้งแท่นเลยเอาดื้อๆขนาดนั้นก็เลยฮะของจริงไม่ต้องพิสูจน์ไอ้ที่เขาพิสูจน์กันทั้งปีที่ของไม่จริงใช่หรือรู้เห็นพูดจาเงี้ยครับแล้วเอาไม่อยู่แล้วก็เสียคนหรือเปล่า
เอออย่าถือสาผมนะเพราะผมว่าผมมีสิทธิ์ศาสตร์นั่นจิตครับทำไมทดลองหรือรู้ได้ไงล่ะครับธรรมชาติเข้ามาให้เราทดลองใครจะไปทำให้เราเสื่อมตกได้ตกเพราะมันเองปกติมันก็ตกเองหยุดเองใช่ไหมล่ะตอนนี้มันตกมาก็เพราะว่ามันหยุดซะได้ไหมมันถึงเคลื่อนที่ไปไหนแล้วครับของจริงเอามาใช้ได้เลยประมาณนั้นนะที่ไปถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยก็คงประมาณนี้นะมั้งหรืออาจจะกว่านี้หน่อยแต่มันยาวนั่นโอ้ยคุณครูเขาบอกว่ารุนแรงหนักแน่นรุนแรงแน่นรุนแรงนะแค่นี้ก็สลายหมดดูน้ำดูน้ำดูเวลาโอ้ 10 นาทีเองอ่ะ 6 โมง 8 นาที10นาทีเมื่อวานนี่21นาทีเมื่อวานเมื่อวานนี่หนักกว่านี้ไม่ต้องใช้อะไรก็ได้แกร่งใช้ตรงนี้แค่แสงลองฟังอยากจะเล่าให้ฟังครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับปลาหี่มันก็เล่นคนเหมือนกับไม่รู้จะว่าไงกันดีนะฮะตามหลักวิชาเต้นไอน์สไตน์ก็บอกว่าแสงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในสุญญากาศเท่านั้นนะนี่ถ้าหากว่าเป็นบรรยากาศชั้นบรรยากาศเนี่ยมันไม่ถึง300,000นะให้รู้ไว้นะนี่ลุงหอกเลยพูดยังพูดในเรื่องของความว่างถ้าผมใช้มือสองข้างประกบกันนะถ้าผมบอกว่านี่คือโปรตอนนี่คือนิวตรอนใช่ไหมผมกลับแค่มานะแสงมันก็ผ่านตรงกลางที่ว่านี่คืออะไรก็คือพลังงานกดแสงตรงกลางตรงกลางถ้าเป็นเหรียญก็ด้านที่3ของเหรียญผมพูดบ่อยมากถ้าเป็นสภาวะของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยของ2สิ่งในที่เดียวกันนะของ2สิ่งที่เดียวกันถ้าเป็นรูปกับนามสสารพลังงานไงนี่คือสสารเนี่ยที่จับนี่คือสสารหนึ่งหรือใครจะมองเป็นแมวเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ 100% ใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงมันก็มีอยู่แค่นี้แต่มันทำได้แล้วกันมันหยุดแล้วหยุดทุกเม็ดเลยนะได้หมดถ้าผมหยุดอยู่สูงนะเนี่ยถ้าเป็นยอดภูเขาหลังตึกโอ้โหได้ไปได้เป็นไกลมากนะครับเป็น500กิโลเมตร1,000กิโลเมตรอยู่เนี่ยแล้วสมัยนี้นะใครจะหาว่าที่สูงจะเหลือไหมเนี่ย
ล่นๆนั้นมันอยู่ที่คือมันอยู่ที่ตัวเราอย่าลืมว่าง่ายๆครับทฤษฎีสัมพัทธภาพก็คือทฤษฎีใดๆรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสรุปให้ตรงนี้เลยถ้าผมบอกว่าลุงหงอกกับถึงผมเชื่ออยู่มันเป็นอันเดียวกันนะนะครับมันเป็นเดียวกันมันเป็นเดียวกันยังไงอ่ะอย่าลืมนะครับว่าไม่มีทางที่จะเชื่อมโยงกันได้เลยครับโดยปกติแล้วจับใครก็รู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ทำไมล่ะหนึ่งเดียวกันที่นี่มันมีพลังหนึ่งที่มันผูกพันกันอยู่ตัวพลังงานที่ว่ามันคือพลังงานบริสุทธิ์ไงที่มันเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้ไอ้พลังงานมันมีแต่มองไม่เห็นก็คือความว่างที่มันอยู่ในระดับนิวเคลียสไงนะอยู่ตรงกลางของโปรตอนนิวตรอนยังไปนู่นหมดฤทธิ์เหรอไม่ทำงานหมดแล้วหมดสภาพเหรอว่าอ่อนหรือว่าไฟอ่อนเนาะหรือว่าลงมาเยอะกว่าเก่าอันนี้นะฮะที่เจอสลายหิมะทั่วโลกเหนือนะมันคือว่าไงดีมันจะก็ยากในการที่ต้องเข้าใจเพราะว่าอันนี้มันต้องเป็นการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์มีการงานที่นั่นถ้าผมบอกว่านิวเคลียสของตรงนี้นะครับเชื่อมไปถึงนู่นอวกาศด้วยความเร็วที่มีไฟมันจะเร็วกว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะเพราะมันไปผ่านช่องว่างของอะไรระหว่างอะตอมของอากาศนี่เลยนะนี่นะมันจะติดอยู่เลยหมดสภาพเลยมันไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของจิตศาสตร์ท่านจิตทำได้ครับใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตได้ถึงทางบริสุทธิ์ได้สะอาดไม่ได้จิตมันเร็วสตาร์ทแต่ฟีสมีจุดเดียวกันสตาร์ทตรงไหนสตาร์ทที่นี่ฟีนิชตรงไหนทีนี้ตอนที่มันสูดอากาศนั่นแหละครับในวินาทีเดียวกันหรือว่าในเฉลี่ยส่วนร้อยล้านพันล้านหรือล้านแสนล้านของวินาทีมีไวขนาดนี้ดิฉันซีโร่เลยครับเวลาเป็นศูนย์นั่นแหละครับอากาลิโกอย่างเดียวนะครับที่ว่าต้องอากาลิโกเองหรือโกโอปันิโกปัดจับตั้งนะปัดจับตั้งเลยที่จะโกนอยู่ที่ศูนย์นี่เองก็จะเรื่องเกิดเฉพาะตัวนะครับถามว่ามันประโยชน์ได้ไหม
ฝนตกมาหลากหลายขนาดนี้ก็สลายเด็ดซะเนี่ยคอยสังเกตครับว่าแต่ไม่อ่อนไปเยอะเหนียบแล้วเหนียบโอเคได้เดี๋ยวนะคิดว่าคงจะได้แล้วก็เหมือนกับธรรมชาติมาดับเบิ้ลให้รู้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เขาครับวันนี้ก็หนักเพียงแล้ววันนี้ก็โอเคแล้วท่านก็พอแล้วมั้งคิดว่าน่าจะพอสรุปได้หมดแล้วแค่ตรงบนก็เจือจางและเมฆเมฆก็น้อยบางแล้วนะถึงแสงอาทิตย์แล้วท้องฟ้าเมฆบางแล้วไม่ต้องทำสนามพยายามที่อธิบายทั้งหมดมันเป็นวิชาที่สุดเรื่องของแสงแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กแสงนี่มันแสงแสงฟ้าเนาะโอเคก็คิดว่าคงสรุปได้แล้วนะครับว่าเงินหงอกด้วยสองมือเปล่าสลายไม่หยุดฝนเป็นที่ประจักษ์แล้วนะเป็นเงียบต่อที่ไปจับค่อนข้างจะลงตัวขอบคุณธรรมชาติบ้านเราดับทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสองมือเปล่าก็สามารถที่จะรักษามนุษย์ได้นะครับหมดยุคยาหมดยุคเคมีก็เคมีทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับเคมีทำลายธาตุพื้นดินกับพื้นน้ำนะครับเคมีในอากาศเยอะแยะไปในพวกเครื่องบินในการเผาไหม้มันคือเคมีจำเลยข้อเสียของรถยนต์ทุกคันกระบวนการเคมีพวกนั้นแหละพวกนี้นะพ่นแต่ความก็ตัวออกมามันก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้เนาะแต่คือมนุษย์เกิดมามากเกินไปเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินบ้างแย่งกันดื่มกันอยู่บ้างแย่งคู่กันที่สวัสดิ์บ้างมันก็แย่งอำนาจปกครองและแย่งอำนาจแย่งอำนาจและแย่งอำนาจปกครองเป็นทุกโลกใบนี้นะครับเป็นกันทุกที่ที่ว่าใครล่ะครับจะควบคุมให้มันอยู่ในภาวะสมดุลได้ถ้าหากว่าถึงจะแยกกำลังก็ตามแต่สามารถควบคุมให้อยู่ในภาวะสมดุลได้มนุษย์ในแต่ละประเทศนั้นๆก็จะมีความสุขก็แถมนี่ถ้าหากว่าไม่สมดุลก็มีความทุกข์ทุกข์หาอยู่หากินทำงานกินไม่พอแต่ว่าทุกข์ยื้อยังหน้ากันอยู่มันก็มันก็คือเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องลุงหงอกลุงหงอกเพียงแค่เล่าให้ฟังเฉยๆฐานะที่คนเกิดมาแล้ว74ปีแล้วก็เลยรอกับลูกหลานฟังโดยพ้นยิ่งรุ่นที่เกิดหลังมาถึงมกราคมปี37นะครับนี่คือพลังงานมือสุดรุ่นหลานเลยและหนูไม่ต้องเรียนพวกนี้นะเพราะมันเป็นยุคพลังงานศตวรรษที่21นี้เป็นศตวรรษที่เรื่องของพลังงาน
บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่สามารถสลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้น้ำฝนไม่บริสุทธิ์นะครับคือถ้าบริสุทธิ์มันก็ไม่มาเป็นสิ่งของวัตถุสิ่งของเลยโดยปกติแล้วอากาศคืออะตอมเนี่ยครับมันก็ยังไม่บริสุทธิ์นะให้ดูว่าแต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอะตอมก็คือนิวเคลียสตรงกลางของโปรตอนนิวตรอนคือบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นเพียงอะตอมเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยังเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าบริสุทธิ์ก็มันจะนิ่งแค่นี้คำว่านิ่งคำเดียวเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้สำหรับท่านที่มีภาวะความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์สุดขั้วคำว่านิ่งตรงนี้แหละนี่คือความนิ่งนิ่งกายก็ได้นิ่งใจก็ได้นิ่งจิตก็ไม่ผิดนะครับแต่ทั้งหมดต้องเตรียมวันพร้อมๆกันนะครับคำว่านิ่งถ้าหากใช้คำว่านิ่งอันนี้มันผ่านเรื่องราวสมาธิมานะครับเป็นสมาธิชั้นสูงท็อปของท็อปนะสมาธิตรงนี้จะได้ในท็อปธรรมดาโดยเฉพาะนักเรียนการเล่าฟังตลอดเช่นที่ในหน้าจอที่พวกเราท่านผู้ใดก็ตามในโลกใบนี้นะฮะมาถึงวันนี้เวลานี้ดูงอกสุขภาพอนาคตเรื่องสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมด้วยก็ถือว่าสองสิ่งนี้จะเป็นคู่ได้กันครับจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติจะเป็นประโยชน์กับต้นไม้ใบหญ้าประชิวประช่อยเป็นประโยชน์หมดแล้วมันก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นอาหารเนาะมีต้นไม้ใบหญ้าก็พึ่งพากันแต่ทั้งหมดก็คือพึ่งน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันมากจนเกินไปมันก็เดือดร้อนตรงนี้ตรงนี้ก็ยืนยันว่าควบคุมได้แล้วปรับได้ควบคุมได้ก็ถือว่าโอเคนะหรือใครจะว่างงานมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทั้งหมดทั้งอยู่หน้าจอมีไหมมีก็ยินดีนะครับที่จะถามได้ในบรรยากาศอย่างนี้ผมจริงที่ว่ามาได้สบายๆไม่มีปัญหาตอบได้หมดทุกเรื่องแต่อยากจะให้ผมมาคำนวณไม่เอานะครับวิชาคณิตศาสตร์ทำไม่ได้หรอกต่อให้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์รวมหัวกันทั้งโลกก็ไม่ได้เพราะนี่มันเรื่องจิตศาสตร์โอเคไหมมันเป็นเรื่องของกฎตังโดยแท้แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ของนะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือมารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองนั่นนะครับจึงจะมีโอกาสครับมีโอกาสทำได้ผมว่างั้นนะโอเคไหมที่ก็พอนี่หมดทุกอย่างแล้วเงียบสนิทหมดแล้วนะก็ถือว่าก็ดับเบิลมาให้เรารู้ให้ลุงหมอกได้ใช้ศักยภาพส่วนตัวในการทำก็เลยนะฮะวันต่อวันถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใครก็ได้ในโลกก็แล้วกันโอเคครับ Thank you. Very nice, ครับผม